ไปต่อกันที่คู่ที่2ครับไปดูดินเนื้อทองดาบพงษ์191นะครับเจอกับเฮอร์คิวลิสเพชร 40,000 ครับคู่นี้นี่ก็เป็นมวยเล็กๆเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้ก็ประมาณ91นะครับ 91.5 นะครับ 91 ปอนด์ครึ่งดินเนื้อทองนะครับดาบพงษ์191นะครับนี่ก็เป็นไอแอดนะครับในแถวภาคอีสานครับคู่นี้แจ้งมาเมื่อเช้าว่ามีเดิมพันนะคู่นี้นี่ 400,000 บาทนะครับมีใช่ไหมครับคู่นี้นี่ 400,000 บาทครับก็มีดาบพงษ์นะครับส่วนมุมน้ำเงินนี่ก็มีลูกชายของพี่วิทยานะครับขึ้นมาเป่าคาถาให้สำหรับเฮอร์คิวลิสแหมชื่อเท่มากนะครับในด้านมุมน้ำเงินเป็นจอมพลังเลยครับเทพในตำนานครับเฮอร์คิวลิสชื่อเดิมก็คือกิตติศักดิ์เพชร 40,000 นะครับเป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งในสังกัดของโปรโมเตอร์ผู้จัดเราเคยชนะมาด้วยนะครับสำหรับเฮอร์คิวลิสเคยชนะดินเนื้อทองมาครั้งนั้นนี่ได้เปลี่ยนน้ำหนักนะแต่วันนี้นี่มาต่อน้ำหนักเท่ากันนะครับเลทคู่นี้นะครับเปิดให้ดินเนื้อทองเนี่ยเป็นต่อประมาณ 19.54 ปล่อยตัวมาในที่3ราคาเสมอไหนเสมอกันครับนี่ก็เป็นชุดเล็กๆนะครับไอแอดในสายของเพชร 40,000 แล้วก็ศึกวันทรงชัยคู่นี้น้ำหนักตัวจริงๆก็ยังไม่ถึง100ปอนด์ดีนะครับประมาณ90ปอนด์91ปอนด์ประมาณนี้ครับโอ้รูปร่างดีครับทางด้านเฮอร์คิวลิสจอมพลังครับจอมพลังก็ต้องเดินอยู่แล้วชื่อเฮอร์คิวลิสนี่จะเป็นมวยฝีมือไม่ได้อุ๊ยแต่ว่าโดนแข้งซ้ายครับจอมพลังเดินช้านี่โดนตีนซ้ายบ่อยๆไม่ดีนะครับหมดยก3ผ่านไป3ยกนะครับราคาคู่ขี้ครับด้ามน้ำเงินนะครับเฮอร์คิวลิสเปิดน้ำเงินครับโหแต่ตอนนี้ดิปล่อยตัวมาครับดินทองแรงขึ้นบนเลยครับกรรมการชัยยุทธ์ขำละเล่นะครับผู้เข้าเวทีเดินอย่างเดียวเลยนะครับเฮอร์คิวลิสโอ้โหเสียบซ้ายดินเนื้อทองนี่เป็นประเภทจังหวะฝีมือครับจังหวะ2ดักเตะดักแทงส่วนเฮอร์คิวลิสนี่มวยเข่าจอมพลังแม่จอมพลังโดนล็อกคอกรรมการออกแรงเยอะหน่อยครับเพราะว่าคู่นี้นี่ก็จะต้องโนเนียกันอยู่วงในครับแต่ชนะน่าจะดูกันที่พลังเข่าเอาแข้งคืนได้ไม่ได้โอ้โหเสียบขวาจังหวะแกเสียบที่ชัดเจนเหลือเกินครับเฮอร์คิวลิสโอ้รุนแรงครับหมดยก4ผ่านไป4ยกนะครับตลาดค้าไปไกลเลยครับหลาย11ครับโอ้ยกเมื่อสักครู่นี้ดิเฮอร์คิวลิสแกปล้ำในวงในดิแทงเอาทางด้านดินเนื้อทองนี่กระเด็นกระดอนครับโอ้ยโดนเตะช้อนก็ไปอีกแม่มวยฝีมือครับวงนอกนี่ยังพอได้ก็แต่ในต้องบอกว่าเฮอร์คิวลิสชกถูกทรงนะครับในยกที่4แข็งแรงมากครับเตะคนนี้ถ้าเดินแล้วนี่หูเสียบไม่หยุดแต่ว่าดินเนื้อทองไม่มีทางเลือกก็ต้องนี่ครับต่อยหมัดฟันศอกเลยแพ้มานะครับดินเนื้อทองเฮอร์คิวลิสพื้นเพเป็นมวยเดินครับชกในเกมตั้งรับจะเป็นยังไงครับยังคึกอยู่ครับดินเนื้อทองโอกาสยังมีอยู่ครับแต่ว่าต้องทำเป้าให้เจอโอ้โหต่อยซ้ายหลุดไปอยากจะไล่ต่อยหมัดอย่างถึงที่สุดแล้วนะครับด้วยเดิมมา 400,000 บาทครับของทีมงานแต่ตอนนี้นี่เฮอร์คิวลิสครับไม่อยากอยู่ใกล้เลยครับวนไปรอบเวทีสำหรับวันนี้เนี่ยศึกเพชรวิทยาก็มีการร่วมกันจัดด้วยนะครับบวกนกยีนแต่วันนี้นี่พี่นกยีนลาดกระบังก็มาด้วยนะนี่แหละครับยิ้มไปครับประเดิมได้สวยนะครับสำหรับมวยคนจัดครับคนแรกครับกรรมการชัยยุทธนะครับไปที่ท่านสุดท้ายครับชูมือไปที่มุมน้ำเงินนะครับเฮอร์คิวลิสเพชร 40,000 นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้อย่างสนุกย้ำแค้นอีกครั้งนึงย้ำแค้นนะน้ำหนักเท่าก็ชนะต่อน้ำหนักก็ชนะต้องดูว่าดินเนอร์ทองนี่ยังจะคาใจอยู่หรือเปล่าคงต้องไปทำฟอร์มอีกสักระยะนึงถ้าอยากจะแก้มือนะครับเพราะวันนี้เนี่ยดูว่าแพ้จริงนะแพ้ขาดเลยแพ้เยอะเหมือนกันนะครับ